รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเองตามใจแค่ตัวเองไม่ต้องคิดถึงใครทำอะไรคนเดียวมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องรักกันไม่อยากโดนเป็นเจ้าของไม่อยากมีคนจับจองก็เลยไม่คิดจะมองคนไหนก็ยังโสดอยู่ทั้งนี้ก็ดีก็ยังสบายแต่มันยังไงมีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีเพิ่งรู้ว่ามีความรักมันก็ดีต่อหัวใจชอบคิดถึงเธออย่างนี้ชอบที่มีเธอในใจก็อยากมีเธอได้ไหมไม่อยากเป็นของใครยกเว้นเธอชอบคิดถึงเธออย่างนี้ชอบที่มีเธอในใจก็อยากมีเธอได้ไหมไม่อยากเป็นของใครยกเว้นเธน้องสวยๆเลขาสวยๆโสดๆนิสัยดีๆเนี่ยแนะนำให้สิงมาหน่อยไหมก็แกบอกเองว่าพ่อจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ไงบางทีการกระทำอาจจะได้ผลมากก็ได้นะเว้ยคุณดังระวังครับคุณผมรักคุณมานานมากแล้วสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดเดี๋ยวฉันซวยเดี๋ยวฉันซวยทำอะไรกันนะนี่ใครแฟนแกเหรอช่าย่าฉันย่านี่แม่นู่นพ่อโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไหว้เสร็จแล้วบอกได้หรือยังว่าเป็นใครมากอดหลานฉันทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันครับคือเราแค่แกล้งกันเฉยๆครับโอ้โหแกล้งครับแกล้งกันเฉยๆแกล้งกันเล่นๆมันก็แกล้งแรงดีเนาะเนาะแล้วถ้าเกิดฉันแกล้งเอาไอ้นี่ไม่ได้ใจเย็นๆนะครับคือเขาแกล้งผมก่อนครับไอ้แม่แกล้งเขาก่อนแล้วย่าหลานย่าหลานแหวนหลานหลานหลานย่า
เรื่องมันยาวครับเอาสั้น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 ก็คือว่าเขาให้เพื่อนทุบมาลวนลามผมก่อนครับเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมถึงยุ่งให้เพื่อนไปทำเขาก่อนอยู่เล่นๆนะย่าใครจะไปคิดว่าจะทำจริงอ่ะคุณเนี่ยนะทำอะไรไม่รู้จะคิดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคุณรู้ได้ไงอ่ะที่คุณมากอดฉันนี่เป็นเพราะอีดังบอกว่าฉันอยู่หรออ้าวก็ใช่สิดังนะอีดังอีรอแต่อีร้องไม่หมดเดี๋ยวคุณก่อนจะไปขึ้นกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้แค่มากอดผมเดียวด้วยนะเขายังมาหอมแก้มผมอีกแล้วก็ยังมาบอกผมด้วยว่าอะไรอ่ะนกแต่ได้นัวแล้วคุ้มเขาเลยสักอย่างนึงเนี่ยคุณไม่บอกเพื่อนเลยทำแบบนั้นได้ยังไงเขายิ่งคิดอะไรกับผมอยู่ด้วยไอ้แบดไอ้แบดจริงเหรอนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงครับคุณเกือบทำผมซวยแล้วนะเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยผมรอดแล้วใช่ไหมครับ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 เก็บใส่กระเป๋าพ่อเก็บใส่กระเป๋าถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญเคลียร์ครับแหวนเพชรได้ตามสบายเลยนะครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเก็บดีจังเก็บแล้วกินกาแฟกันก่อนเนาะจะได้ใจเย็นๆเนาะย่าใครเนี่ยใจร้อนจังเลยพกที่ช็อตไฟฟ้าด้วยรู้เปล่าย่าผิดกฎหมายนะเนี่ยรู้แต่ก็เอาไว้แค่ป้องกันตัวไม่ได้ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าซะหน่อยนี่แกไม่เห็นหรือไงคลิปวัยรุ่นทำร้ายคนแก่สมัยนี้เยอะแยะเลยนะเดินทางไกลขนาดนี้มาจากบ้านนู้นก็ต้องเอามาด้วยสิดีไม่พกปืนโอ้โหขู่หนูเหตุผลแน่นจ้ะเดี๋ยวผู้ชายเมื่อกี้นี่สนิทกับเขามากเลยเหรอแหวนถึงขั้นขนาดยืนกอดกันขนาดนี้ก็ไม่ได้สนิทมากหรอกแม่ก็แค่ทำงานด้วยกันเฉยๆอะทำงานด้วยกันไม่ได้สนิทมากแต่กอดกันแล้วทำงานที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครบ้านช่องอยู่ที่ไหนบอกมาเลยนะสนิทกันตอนไหนขอก่อนเปิดร้านดอกไม้อยู่ข้างๆออฟฟิศแหมตายแล้วคุณประนอมคะถามเป็นชุดขนาดนี้รัวขนาดนี้หายใจทางไหนเนี่ยว่าแต่ว่าพ่อแม่ย่าคิดยังไงอ่ะบุกมาหาหนูถึงนี่แล้วทำไมมาไม่บอกก่อนแล้วเข้ามาเองได้ยังไงอย่างนี้ถูกเป็นห่วงรู้ไหมมันยากนะเข้ามาตรงเนี้ยนี่แหวนอย่าเพิ่งถามเลยตอนนี้ได้ไหมแกบอกว่าแม่แกเนี่ยถามรัวเป็นชุดแกเองก็เป็นชุดเหมือนกันแหละนี่ไม่สนิทกันกอดกันได้ก็กึ่งๆกับพ่อไม่ได้สนิทแต่ก็เกือบสนิทกึ่งๆไม่สนิทแต่ก็เกือบสนิทแม่ไม่เข้าใจก็แกล้งกันเฉยๆแม่ไม่มีอะไรหรอกอ้าวแล้วแหวนไม่โกรธเหรอไม่โกรธนะก็แหวนทำเขาก่อนฮะเฮ้อไปกอดเขาก่อนเหรอไปแกล้งเขาก่อนไม่ได้กอดเขาก่อนไปกันใหญ่แล้วนี่แหวนแกปล่อยให้เขาทำแบบนี้ได้ยังไงผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกพ่ออ่ะถ้าพ่อไม่โอเคพ่อก็ไปกอดเขาคืนดิจะได้หายกันหอมได้ก็ได้นะเอาเป็นว่าแกล้งกันเล่นๆไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมย่าเข้าใจอ้าวแม่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะหน่วยเอ้ยนี่ไอ้แหวนเนี่ยมันอายุจะ30แล้วนะไม่ใช่อายุ16แล้วก็การที่ผู้ชายก็มาแกล้งหลานมันบอกว่าแกล้งอ่ะกอดกันเล่นๆน่ะมีอะไรเหรอนี่หัดดูรอบๆตัวซะมั่งข้างๆบ้านเราด้วยในไอจงไอจีอะไรเยอะแยะเด็กอายุ14 15อู้ยยิ่งกว่านี้อีกสะบึมหึ่มอ่ะยังไงล่ะคะคุณอำนวยจ่อยไปเลยอ่ะเด้นี่คุณละอองสิวเข้าใจเราอ่ะเดี๋ยวเย็นเนี้ยไปกินข้าวด้วยกันที่คอนโดอย่าคิดถึงไปกลับกันดีกว่าแหวนจะได้ทำงานเนาะทำงานจริงนะไม่ไหวแล้วอยากกอดผู้ชายเอ้ยเดี๋ยวเจอคอนโดเย็นนี้บ๊ายบายเจอกันเจอกันพ่อ
่นอะไรมันก็ไม่รู้เอานะมันก็โตแล้วเล่นก็รู้นี่นาก็ลูกเราไปแกล้งเขาก่อนนะดูหนูหนูนั่นแหละหนูนั่นแหละลูกมาคะหนูทำงานที่นี่ใช่ป่ะจ๊ะอ๋อใช่ค่ะทำไมล่ะคะอย่างนี้ก็ต้องรู้จักแหวนเพชรละสิแหวนเพชรรู้จักค่ะรู้จักดีเลยค่ะดีเลยจ้ะนี่เป็นแม่แหวนเพชรอันนี้คุณย่าแล้วก็คุณพ่อจ้ะสวัสดีคุณย่าสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ถามหน่อยสิหนูรู้จักผู้ชายที่ทำร้านดอกไม้อะไรอยู่แถวเนี้ยรู้จักหรือเปล่าจ๊ะคุณลายสิงห์หรือเปล่าคะจ้ะโอ้ยรู้จักค่ะรู้จักถามนิดนึงนะผู้ชายคนเนี้ยกับไอ้แหวนเนี่ยมันแบบว่ากิ๊กกั๊กอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะไม่อยากจะเมาเลยอะค่ะคืออย่างนี้นะคะหนูแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อถมทองค่ะคือไม่อยากจะเมาเพื่อนเลยอะค่ะแต่ว่าอุ๊ยหนูจะไม่เล่าดีกลัวเพื่อนโกรธอะค่ะโอ๊ยเล่าไปเลยหนูพวกเราอะอยากรู้จะแย่แล้วแล้วนี่พี่เนี่ยนะพี่รู้เลยว่าหนูว่าเป็นขาเมาพี่ก็พี่วะคืองี้ค่ะคุณพี่ค่ะอีดองอะไรทำอะไรเนี่ยแหวนอีเพื่อนรักเพื่อนร้ายแกเป็นคนบอกคุณสิงใช่ไหมว่าฉันเป็นคนยุแกให้ไปหนวกเขาอะทีฉันถามแกว่าแกแก้ตัวยังไงยังเงียบเลยนะตอนนี้ยังไงไม่มีจะพูดเสียการเลยนะเอาพูดดิก็เออสิเอาถ้าฉันไม่พูดเนี่ยก็โดนต่อยสิวะอีตลบตำแรงตอนอีเอนจอยอุ้ยอันหลังนี่ด่าฉันแรงมากเลยนะแหมที่แกถีบฉันออกจากตู้เสื้อผ้าแล้วลบข้างในคนเดียวเนี่ยฉันยังไม่ว่าแกสักคำเลยนะจนทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะเขาเห็นห่อหมกฉันได้หมดแล้วหายกันก็ได้ไม่หายโอ้ยขอโทษนะโอ้ยแกงว่ะทำไมคุณสิงห์เขาไปฟ้องแกเหรอเขาไม่ได้ฟ้องฉันเขามาเอาคืนฉันเอาคืนยังไงรู้ไหมมากอดฉันแล้วบอกรักฉันต่อหน้าออฟฟิศด้านหน้านู่นหุยงั้นคนเขาเห็นกันเยอะแยะเลยดีเอาคืนเผ็ดดีว่าชอบฉันจะเชียร์อีกหรอนี่คนอื่นเห็นฉันไม่ว่าเลยนะเว้ยปกติเขาก็ลืมแล้วแต่นี่พ่อแม่ย่าฉันมาแล้วเห็นพอดีเป๊ะเอาไงฮะเอองั้นคนที่โทรมาตามแกก็พ่อแม่แกหรอเออไงลูกแก๊งนี้ไม่ได้เข้าใจอะไรง่ายๆด้วยอ่ะว่าอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนี้วะสวยเลยก็แกเป็นคนประจวบไงมุกแกน่ารักมากเลยอ่ะเอาหรอมันจะตลกสักทีแกเลยอ่ะทำให้ฉันมีปัญหาไปหมดเนี่ยโอ้ยคุยอะไรกันเสียงดังแลดูไม่มีความเกรงใจเลยนะนี่เนี่ยอย่าเพิ่งหาเรื่องได้ป่ะอารมณ์ไม่ดีโอเคป่ะถึงพวกเราจะเสียงดังโวยวายบ้างเนี่ยก็ยังดีกว่าคนมาสายป่ะคะเฮ้ไม่ใช่มาสายนี่มาบ่ายนะเนี่ยโหถ้าเกิดจะมาขนาดเนี้ยไม่มาพรุ่งนี้เช้าเลยอะนี่ผมเขาบอกพี่เองแล้วแหละว่าจะมาเวลาเนี้ยเงิบเลยดิ นี่ฉันนั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยนะหงายหลังเลยนะเนี่ย ไม่ต้องนั่งเก้าอี้ก็หงายหลังได้นะเอาไหมเดี๋ยวทำให้ดู พอพี่ฝนคะแล้วคุณผมทองเขามีอภิสิทธิ์อะไรอะคะทำไมถึงมาทำงานสายได้พี่ฝนไม่เห็นว่าเลยไม่วันนี้ที่โรงเรียนกงยูเนี่ยเขามีเปิดเยี่ยมชมห้องเรียนลูกรักจ้าอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะรู้เรื่องเนาะ Oops sorry ที่หลังเนี่ยจะว่าใครเนี่ยอย่าโชว์โง่ก่อนสิต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนรู้เรื่องเนาะ ที่หลังดังกว่าไหมพี่ฝนคะอันนี้ขนมค่ะที่โรงเรียนเขาขายกันนะคะช่วยเด็กเขาซื้อมาให้พี่ฝนนะคะ thank you โอ้แล้วเธอล่ะอยากได้สักถุงไหมเผื่อหิวเนี่ยเอาใส่ปากไว้จะได้ไม่ไปเที่ยวไล่กัดใครของมั่วซั่วจ้าพวกเราไม่หิวอะจ้า
เอานะผมอย่าไปซ้ำเติมแหวนเขาอย่างนี้เออแล้วเรื่องสกู๊ปงานแต่งงานอะไปถึงไหนบ้างละสัมภาษณ์ใครได้บ้างยังยังเลยค่ะเอ้าสัมภาษณ์คุณสิงห์ก่อนเลยสิคนใกล้ตัวเริ่มสัมภาษณ์ก่อนเลยเนี่ยไม่ต้องรอแล้วขอไว้ก่อนแล้วกันค่ะคนนี้เดี๋ยวแหวนไปสัมภาษณ์คนอื่นก่อนก็ได้ค่ะเชื่อดิเดี๋ยวเธอก็ได้เจอคุณสิงห์จะพักทำไมคนง่ายๆใกล้ตัวเก็บเลยก่อนเลยสัมภาษณ์เลยรู้เรื่องนะทำเลยทำเลยSorry ได้ไปทำงานดีกว่าวันนี้มาสายเดี๋ยวมีคนไม่รู้จะมาทะเลาะทะเลาะเฉลยเดอแปะว่าเอาอีกเรื่องเนาะโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอ่ะสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดสิงห์แกเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเฮ้ยมีอะไรเหรอลูกชายคุณกอดกับลูกสาวผมหน้าออฟฟิศเลยเพิ่งรู้มีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีเพิ่งรู้ว่ามีความรักมันก็ดีต่อหัวใจไม่อยากเป็นเจ้าของไม่อยากมีคนจับจองก็เลยไม่คิดจะมองคนไหนอยู่ทั้งนี้ก็ดีก็ยังสบายแต่มันยังไงยังไงเมื่อพบเธอ